สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนางสยองขวัญจากประเทศตุรกีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับนางมีชื่อเรื่องว่าดับเบ้2014คุณใสสยองเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกคุณใสมนต์ดำเล่นงานจนเธอต้องไปสืบหาความจริงว่าคุณใสพวกนี้มันมาจากใครกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนางเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของดิเรกซึ่งเธอได้อาศัยอยู่กับสามีของเธอที่มีชื่อว่าโอมาและกลางดึกของทุกคืนดิเรกมักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นภายในบ้านแต่พอเธอได้เดินตามหาเสียงนั้นเธอกลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติจนถึงตอนเช้าหลังจากที่สามีของเธอได้ออกไปทำงานดิเรกก็เริ่มจะพบกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบ้านอีกครั้งอย่างเช่นทีวีเปิดเองแถมยังมีขวดนมได้หล่นลงที่พื้นจนแตกและที่หนักไปกว่านั้นดิเรกก็พบว่าที่ห้องครัวได้มีอะไรบางอย่างมาพังข้าวของจนเละเทะไปหมดดิเรกก็เห็นนะครับว่าที่พื้นมันได้มีรอยเท้าของสัตว์ที่เดินอยู่ภายในบ้านพอเซดาเพื่อนรักของเธอได้มาหาเซดาก็พยายามจะพูดปลอบใจพอเธอไม่อยากให้ดิเรกคิดมากจนถึงตอนค่ำโอมาก็ได้กลับมาจากที่ทำงานดิเรกจึงได้บ่นให้เขาว่าทำไมถึงปิดมือถือดิเรกก็พยายามจะบอกกับโอมานะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติภายในบ้านแต่โอมาก็หาว่าเธอพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนั่นจึงทำให้ดิเรกได้โกรธโอมามากๆเพราะเขาไม่เคยฟังสิ่งที่เธอพูดเลยจนโอมาได้บอกว่าเขาจะเรียกช่างมาติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วทั้งบ้านจะได้รู้กันสักทีว่าในบ้านนี้มันมีอะไรวันต่อมาพวกเขาก็ได้ติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับแต่ดิเรกก็ยังมีความรู้สึกแปลกๆอยู่ภายในบ้านเหมือนเดิมและขณะที่ดิเรกได้เฟซไทม์คุยกับเซดาจู่ๆไฟในบ้านก็ดับติดๆและสายของเซดาก็ได้หลุดไปพอโอมาได้กลับมาที่บ้านดิเรกก็บอกว่าเธอรู้สึกถึงความผิดปกติอีกแล้วเมื่อโอมาได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าคุณต้องไปพบกับจิตแพทย์โดยด่วนใช่แล้วครับโอมาคิดว่าเธอเป็นบ้าชอบพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยและเหตุการณ์นี้ก็ได้ทำให้พวกเขาทั้งสองคนทะเลาะกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆประตูห้องก็ได้ปิดเองโอมาก็เห็นเต็มๆตาเลยนะครับและขณะเดียวกันไฟในบ้านก็ดับพอโอมาได้ออกไปเอาไฟฉายเขาก็พบว่าดิเรกได้ถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงที่ร่างของเธอแถมข้างหลังของดิเรกก็มีตัวเลข7730อยู่อีกด้วยจากนั้นโอมาก็พยายามจะเรียกให้ดิเรกมีสติและเขาก็ได้พาดิเรกเดินออกมาจากห้องแต่จู่ๆพวกเขาก็พบว่าที่ชั้นล่างของบ้านได้มีอะไรยืนอยู่พอพวกเขาได้เดินลงไปดูปรากฏว่าเป็นร่างของมนุษย์ที่มีสภาพเน่าเฟะกำลังยืนอยู่ในสัญลักษณ์ดาว5แฉกซึ่งคล้ายกับสัญลักษณ์ของซาตานแถมข้างๆก็ยังมีหัวกะโหลกของสัตว์อยู่อีกด้วยพอถึงตอนเช้าโอมากับดิเรกจึงรีบไปหาเซดาเพื่อที่พวกเขาต้องการจะไปพบกับหมอผีคนหนึ่งซึ่งฮารุนแฟนของเซดาเขาได้รู้จักกับหมอผีคนนี้จากนั้นหมอผีก็เริ่มทำพิธีให้กับดิเรกนะครับและหมอผีก็ได้ให้ดิเรกหลับตาแล้วเลือกเครื่องรางที่วางอยู่ข้างหน้าขึ้นมา1อันแต่ขณะเดียวกันปีศาจก็ได้เข้าสิงร่างของดิเรกและปีศาจก็พยายามจะต่อสู้กับหมอผีแต่สุดท้ายปีศาจก็ได้ออกจากร่างของเธอไปต่อมาหมอผีก็ได้เดินทางมาที่บ้านของดิเรกนะครับพอหมอผีได้เข้ามาข้างในบ้านเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้หมอผีก็ได้บอกให้ฮารุนเอาเครื่องรางมาให้กับเธอซึ่งเครื่องรางอันนี้จะสามารถช่วยพวกเขาตามหาวิญญาณชั่วร้ายได้และผมเชื่อว่าคนอีสานจะคุ้นๆกับเครื่องรางลักษณะแบบนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากมันคล้ายกับเสียงฆ้องที่ตามหาผีปอบนั่นเองครับจากนั้นหมอผีก็ได้เริ่มทำพิธีให้เครื่องรางอันนี้ช่วยนำทางไปหาวิญญาณอันชั่วร้ายแน่นอนครับเครื่องรางมันได้พาพวกเขาทุกคนไปพบกับศพตัวเดิมที่ยืนอยู่ข้างในบ้านแต่จู่ๆเครื่องรางอันนี้ก็ได้นำพาพวกเขาเข้าไปในห้องนอนของดิเรกและหมอผีก็พบว่าข้างในปลอกหมอนมันได้มีอะไรบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้เธอจึงรีบดึงมันออกมาดูปรากฏว่ามันเป็นคุณไสมนต์ดำที่ใครบางคนได้ทำใส่ดิเรก
พอดีเรกได้เห็นแบบนั้นเธอก็อึ้งมากๆนะครับต่อมาพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันและพวกเขาก็พยายามจะหาต้นต่อถึงคนที่ทำเครื่องรางพวกนี้หมอผีจึงได้เสนอว่าเธอมีอยู่วิธีหนึ่งคือการถามดวงวิญญาณที่ถูกเชิญเข้ามาซึ่งคล้ายๆกับผีถ้วยแก้วของประเทศไทยนั่นเองแต่ของประเทศตุรกีพวกเขาได้ใช้หัวกะโหลกของสัตว์เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับดวงวิญญาณและหมอผีก็ไม่รอช้าเธอเริ่มทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณให้เข้ามาสิงอยู่ในหัวกะโหลกหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าเวลาที่วิญญาณได้ตอบคำถามของหมอผีหัวกะโหลกมันได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและหมอผีก็ได้ข้อมูลจนเพียงพอหมอผีจึงได้ถามกับดิเรกว่าคุณเคยเห็นสัญลักษณ์แปลกๆภายในบ้านบ้างไหมดิเรกจึงบอกว่าเธอเคยเห็นตัวเลข7730ที่ใครบางคนได้เขียนขึ้นมาแต่เธอก็ยังงงว่ามันหมายถึงอะไรและเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่บอกกับเธอว่าคีตับเอลอะฮีพอหมอผีได้ยินแบบนั้นหมอผีจึงบอกว่านั่นคือภาษาอาหรับที่แปลว่าหนังสือเล่มสุดท้ายนั่นหมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานพอพวกเขาได้นำข้อมูลมาประติดประต่อกันพวกเขาก็คิดว่า7730ต้องอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างแน่นอนนั่นจึงทำให้หมอผีได้เปิดไปที่บท77วรรคที่30และเธอก็ได้พบกับคำว่าร่ม3แฉกพอดิเลกได้ยินแบบนั้นเธอจึงรีบไปเอารูปถ่ายที่แม่ของเธอได้ทิ้งเอาไว้ให้ก่อนที่แม่ของเธอจะเสียชีวิตและทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่าในรูปถ่ายใบนี้มันมีชื่อหมู่บ้าน3แฉกได้ถูกเขียนอยู่อีกด้วยฮารุนจึงได้ค้นหาข้อมูลและเขาก็พบว่าหมู่บ้าน3แฉกได้ถูกตั้งอยู่ที่เบอร์ซาดิเรกจึงบอกว่าเท่าที่เธอจำความได้ครอบครัวของเธอมาจากเบอร์ซาแต่เธอไม่เคยไปที่นั่นแม้แต่ครั้งเดียวแน่นอนครับหมอผีจึงได้บอกให้ดิเรกรีบเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีเพราะตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้ววิญญาณร้ายพวกนั้นกำลังจะมาตามเอาชีวิตของเธอนั่นจึงทำให้ดิเรกได้เดินทางไปยังหมู่บ้านสามแฉกกับฮารุนเนื่องจากโอมาขาของเขาพลิกแพลงไม่สามารถเดินทางไปได้และโอมาก็ได้อยู่บ้านกับเซดาเพียง2คนแต่ในระหว่างเดินทางพวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าถึงหมู่บ้านสามแฉกแล้วหรือยังพวกเขาจึงได้แวะถามกับชายแก่ที่เป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นและชายแก่ก็บอกว่าหมู่บ้านสามแฉกให้ขับต่อไปอีกนิดนึงแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วและชายแก่ก็ได้เตือนพวกเขาว่าอย่าไปที่นั่นเลยมันเป็นหมู่บ้านต้องคำสาปชาวบ้านต่างพากันย้ายหนีเนื่องจากพวกเขากลัวผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถคุยกับวิญญาณได้แถมทุกคืนเขาต้องล่ามโซ่ตัวเองเอาไว้ในบ้านอีกด้วยและถ้าใครเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นก็ต้องตายทุกคนแต่พวกเขาก็ไม่ฟังสิ่งที่ชายแก่คนนั้นได้เตือนพอพวกเขา2คนได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านสามแฉกพวกเขาก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งที่มีผู้ชายอาศัยอยู่ซึ่งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าซายินและเขามีลักษณะเพี้ยนๆพูดเพ้ออยู่คนเดียวแถมยังล่ามโซ่ตัวเองเอาไว้อีกด้วยซึ่งเป็นไปตามที่ชายแก่คนนั้นได้บอกทุกอย่างนะครับเมื่อดิเลกได้เข้าไปใกล้เขาซายินก็ได้จับมือของดิเลกขึ้นมาดูและเขาก็ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างซายินจึงบอกว่าเธอนี่เองดิเลกก็งงนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรจากนั้นซายินจึงรีบปลดโซ่ที่ข้อเท้าแล้วบอกให้พวกเขารีบตามมาตัดจากไปที่อุโมงค์นะครับตอนนี้ซายินก็ได้พาพวกเขาเข้ามาที่ข้างในของอุโมงค์และพวกเขาก็ได้พบกับหลุมศพที่ถูกฝังเรียงรายกันอยู่ซายินจึงบอกว่านี่คือหลุมศพของเด็กทารกที่ถูกสังหารตั้งแต่ลืมตาดูโลและมีหลุมศพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดีเล็กจากนั้นซายินก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับดีเล็กฟังนะครับซายินก็บอกว่าเมื่อ30ปีก่อนหลังจากที่เธอเกิดมาเธอเป็นโรคร้ายและหมอบอกว่าเธอจะต้องตายแต่มีคนไปบอกกับพ่อแม่ของเธอเรื่องเดริฮาริสพิธีกรรมสังเวยวิญญาณสำหรับคนใกล้ตายให้มีชีวิตรอดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีหลุมศพที่เกี่ยวข้องกับเธอเนื่องจากมีเด็กคนหนึ่งได้ถูกกินสังเวยชีวิตเพื่อเธอนั่นเองพอเดเล็กได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามว่าแล้วทำไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ได้ซาเย็นก็บอกนะครับว่าเขาเองคือคนที่เรียกวิญญาณของจินให้มาสังเวยชีวิตของเด็กๆแต่ตอนนั้นเขาถูกพวกชาวบ้านบังคับให้ทำและในตอนนี้เขาจึงจะขอไถ่บาปช่วยให้เธอมีชีวิตรอดพอพูดจบซาเย็นก็ได้บอกให้ดิเรกลองหาหลุมศพที่เกี่ยวข้องกับเธอโดยใช้ความรู้สึกสัมผัสเอาเองและดิเรกก็ได้มีความรู้สึกแปลกๆกับหลุมศพหนึ่งนะครับพอพวกเขาได้ขุดเอาหีบศพนั้นขึ้นมาซาเย็นก็ไม่รอช้าเขารีบเปิดหีบศพนั้นออกทันทีและจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างได้ลอยออกไป
และซาเย็นก็ได้บอกกับดิเรกว่าตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแต่ขณะเดียวกันฮารุนก็ได้เอาพวกขึ้นมาทำร้ายซาเย็นจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของดิเรกพอดิเรกได้เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกและเธอก็ได้พบกับหมอผีคนเดิมที่กำลังยืนรอเธออยู่ทางเข้าของอุโมงค์นางก็ทำให้เห็นนะครับว่าดิเรกได้ถูกจับตัวเข้ามาในห้องหนึ่งและหมอผีคนนั้นก็ได้เฉลยทุกอย่างว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือแม่ของเด็กที่ถูกฆ่าตายเมื่อ30ปีก่อนใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นทั้งหมดมันคือแผนการที่หมอผีได้วางเอาไว้เธอได้บอกกับดิเรกว่าเธอได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อตามหาดิเรกและรอคอยวันที่จะแก้แค้นแทนลูกคนเล็กที่ถูกสังเวยชีวิตให้กับจินนั่นหมายความว่าหมอผีคนนี้ต้องมีลูกคนโตนะครับและคนคนนั้นก็คือฮารุนนั่นเองจากนั้นฮารุนก็ได้ยอมรับว่าเขาเองคือคนที่ทำคุณไซใส่ดิเรกโดยผ่านเซด้าเพื่อนรักของเธอที่เป็นคนเอาไปซ่อนไว้ข้างในบ้านแต่เซด้าก็ไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังถูกคุณไซเล่นงานเหมือนกันและคุณไซตัวนี้มีชื่อว่าบีช็อปซึ่งเป็นคาถาที่ทำให้เซด้ากับโอมาได้แอบมีสัมพันธ์สวัสดกันและฮารุนยังบอกอีกว่าทุกคาถาของคุณไซจะมักจบไม่ค่อยสวยและที่พวกเขาไม่ฆ่าดิเรกตั้งแต่แรกก็เพราะพวกเขาอยากจะทราบว่าหลุมศพของน้องคนเล็กอยู่ที่ไหนตัดฉากกลับมาที่โอมานะครับตอนนี้โอมาก็ถูกปีศาจเข้าสิงเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็ได้ฆ่าเซด้าจนเสียชีวิตจากนั้นปีศาจที่สิงอยู่ในร่างของโอมาก็ได้บังคับให้เขาฆ่าตัวตายพ่อหมอผีคนนั้นได้ศพของลูกคนเล็กคืนแล้วพวกเขาก็เริ่มทำพิธีให้ปีศาจมาเอาชีวิตของดิเรกเพื่อต้องการที่จะให้เธอทุกข์ทรมานไม่ต่างกับลูกคนเล็กของพวกเขาหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องเข้าใจง่ายความสยองของหนังก็โหดดิบตามสไตล์หนังตุรกีและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ลองค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับใครที่ชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ